สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกันยายน2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับรับแตะพลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นนะครับได้เป็นไพ่6ดาบเกิดขึ้น6ดาบแปลว่าตอนนี้เขากำลังฟื้นฟูภาวะความรู้สึกกับการปล่อยวางนะครับการแบบเหมือนเยียวยาการฮีลลิ่งตัวเองหรือการที่เหมือนกับว่าพยายามสงบจิตสงบใจหรือพยายามปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นอิสระกับความรู้สึกโดยที่ไม่ผูกติดผูกมัดหรือคิดมากกังวลจนเกินไปนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับก็พูดง่ายๆคือกำลังจะหลุดพ้นกับในเรื่องของความทุกข์แล้วแหละเหมือนเขากำลังปล่อยวางเพราะว่าเขาจะได้แบบเหมือนมีอะไรที่มันคิดมากวิตกกังวลในเรื่องอดีตเนี่ยเหมือนเขาจะค่อยๆแบบปล่อยวางมากขึ้นคลี่คลายสถานการณ์กับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่กำลังว้าวุ่นวิตกกังวลเนี่ยให้มันดูโอเคขึ้นจืดจางไปนะครับแล้วก็เหมือนแบบให้เจือจางไปแล้วก็ทุกอย่างมันโอเคขึ้นอะไรประมาณนี้กำลังจะปล่อยวางได้ดีขึ้นนะครับทำให้เขาอาจจะเปิดมุมมองกับความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้เขากับเราเนี่ยมีโอกาสในทิศทางที่ดีขึ้นตอนนี้เขาปรารถนาที่อยากจะให้คุณกับเขาเนี่ยนะครับให้มองการไกลกับการเพิ่มนะครับในเรื่องของความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ให้มันเป็นพัฒนามากขึ้นมีไพ่3ไม้เกิดขึ้น3ไม้ในที่นี้แปลว่าตัวเขาเองอะครับอยากจะให้คุณอดทนกับการมองการไกลการรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันดูต้องแบบเราต้องการอนาคตเราก็ต้องรออนาคตอะนะครับเขามีความรู้สึกอยากให้คุณรออนาคตมากขึ้นเพราะตอนนี้เขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีตัวเราเองอะอาจจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างดูว่าความรักความสัมพันธ์พยายามที่จะเข้าหาเขาหรือพยายามที่จะเหมือนกับส่งข้อความหรือพยายามที่อยากจะคุยกับเขามากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแต่ใจของเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่อยากจะมีโลกส่วนตัวมีเซฟโซนของตัวเองมากขึ้นแปลว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอาจจะยังดูส่วนทิศส่วนทางกันบ้างกับในเรื่องของมุมมองความรู้สึกบ้างนะครับมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าเราก็อาจจะมองในความรู้สึกที่เรารู้สึกเขาก็มองในสิ่งที่เขารู้สึกเราจะไปโกรธเคืองในสิ่งที่เขารู้สึกแล้วไม่เห็นใจเรามันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกับที่เราบางทีเราก็อาจจะไม่ได้คิดมุมมองในสิ่งที่เขาต้องการเช่นกันเราก็อยากให้เขาอะนะครับคุยกับเราเหมือนเดิมอยากให้เขาแบบเหมือนพาเราไปนั่นไปนี่อยากจะให้เขาแบบเหมือนรักเราชอบเราเหมือนอย่างที่เราชอบเขาถูกไหมแต่เขากับนิ่งบางทีเขาก็นิ่งบางทีเขาก็เฉยมากขึ้นมีไพ่4ดาบด้วยบางครั้งคุณมีความรู้สึกแบบน้อยใจมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทำไมเขาถึงไม่ค่อยแบบเขาเรียกไงดับเหมือนไม่ค่อยแบบมีเวลาให้เราหรือทำไมเขาค่อนข้างดูเอะอะก็งานเอะอะก็เงินอะไรแบบเนี้ยนะครับเหมือนแบบไม่ค่อยมีเวลาแบบพอเวลามีเวลาเราก็รู้สึกเหมือนแบบอยากจะไปชวนเขาหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยว่างอะไรประมาณเนี้ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้หรือว่าเขาไม่รู้สึกกับเราแล้วเอ๊ะหรือว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีไพ่3ดาบมาบางทีเนี่ยมันเกิดความผิดหวังมันเกิดความรู้สึกที่เราแบบคิดไปว่าเขาไม่รักเราหรือเปล่าทำไมเขาเฉยชาเราทำไมเขารู้สึกเหมือนแบบเราพยายามเข้าหาเขาแต่เขารู้สึกว่าเขาพยายามหนีเราตีตัวออกห่างหรือพยายามแบบเหมือนไม่สนใจเราอะไรเท่าไหร่เลยอาจจะตอบบ้างแต่ไม่ได้แบบเขาเรียกไงล่ะเหมือนเรารู้แหละปฏิกิริยาของเขาเหมือนไม่ค่อยอยากจะตอบเรานะครับอย่างถามไปแบบ 4-5 ข้อความตอบมาแค่ข้อความเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือโทรไปก็แบบพยายามแบบพูดแบบห้วนๆนะครับรู้แล้วเข้าใจแล้วโอเคแค่เนี้ยคือพูดแค่แบบประโยคสั้น
ถามไปอารามพบทไปเยอะแยะแต่ถามกลับมาสั้นๆตอบกลับมาสั้นๆอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าทําไมเขาไม่ค่อยรับสายรับสายก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ดูมีงานมีอ้างนู่นอ้างนี่อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเราเลยมีความรู้สึกเหมือนเราผิดหวังอ่ะเรามีความรู้สึกเฮ้ยหรือเขามีคนอื่นแบบนั้นเป็นต้นนะครับอยากจะบอกว่าบางคนอ่ะมันก็อาจจะมีได้แต่ผมคิดว่ามันน้อยส่วนมากมันจะเป็นความรู้สึกที่เขากับเรารู้สึกแบบอิ่มตัวไหมนะครับหรือความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับคุณอาจจะพยายามนะครับมากจนเกินไปหรือเปล่ากับในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนอาจจะบอกว่าเอ้าแต่ก่อนยังคุยกันทุกวันได้แต่ทำไมตอนเนี้ยบอกว่าคุยกันทุกวันมันเบื่อมันเซ็งมันแบบอะไรแบบนั้นแบบนี้แต่ก่อนเราคุยกันได้ทำไมตอนนี้มันคุยกันไม่ได้อะมันไม่เหมือนกันตรงไหนในเมื่อแต่ก่อนก็คุยได้มีเวลานี่ทำไมตอนนี้มันไม่มีเวลาแล้วล่ะทำไมตอนนี้มันเปลี่ยนไปล่ะถูกไหมบางคนอาจจะคิดแบบนี้อยากจะบอกว่าคุณต้องเข้าใจนะครับเหมือนเราอ่ะกินข้าวนะครับในเมนูซ้ำๆเดิมๆสมมติเปรียบเทียบให้คุณฟังให้คุณกินข้าวผัดกะเพราอ่ะสมมติคุณชอบผัดกะเพรานะแต่คุณกินผัดกะเพราประมาณแบบติดต่อกัน3มื้อเลยแล้วคุณติดต่อกัน7วันคุณลองรู้สึกว่าคุณจะเอียนไหมล่ะถูกไหมเขาก็เหมือนกันอ่ะคุยกันทุกวันพอติดต่อกันนานๆมันก็รู้สึกเหมือนแบบคือก็รักนะแต่มันก็รู้สึกเหมือนแบบคุยกันหมดแล้วอะไม่รู้จะคุยอะไรเวลาโทรมาก็ถามแต่เรื่องเดิมๆถามแต่เรื่องเก่าๆถามแต่ว่าเธอเป็นไงบ้างไปไหนมาไหนบ้างคือถามแต่เรื่องแบบสัพเพเหระมันเลยดูรู้สึกมันไม่มีแพชชั่นมันไม่มีแรงกระตุ้นแล้วแหละแต่คุณก็ยังอยากคุยเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความสุขที่เขายังตอบเขายังคุยกับเราแต่เขาไม่ได้รู้สึกแบบนี้นะครับอยากจะบอกว่าเวลาอะไรที่มันผ่านไปนานๆเนี่ยเราอย่าเอาความรู้สึกของเราวัดกับเขาคนเดียวหรือวัดกับเขาว่าเขาจะต้องรู้สึกเหมือนเรามันไม่เหมือนกันสรีระความเป็นชายกับหญิงไม่เหมือนกันผมอยากจะบอกอันนี้คือไม่ได้เหยียบเพศนะว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงคิดแบบนี้ผู้ชายคิดแบบนี้ถูกหรือผิดผมไม่ได้พูดนะผมบอกว่าอยากจะเป็นเกร็ดให้คุณฟังว่าผู้ชายกับผู้หญิงนะครับหรือแม้กระทั่งเพศทางเลือกมันก็จะมีคนหนึ่งที่คิดเหมือนผู้ชายคนหนึ่งคิดเหมือนผู้หญิงต่อให้เป็นเพศเดียวกันถูกไหมครับบางคนก็จะมีจิตใจที่เหมือนผู้หญิงบางคนก็ต้องมีจิตใจที่เหมือนผู้ชายต่อให้เป็นเพศเดียวกันก็เถอะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันก็ใช้กรณีเดียวกันได้นะครับใครที่คิดนะครับในเรื่องของเป็นผู้หญิงก็จะค่อนข้างดูแบบผูกติดผูกมัดกับความรู้สึกกับความรักอยู่ถึงแม้จะรู้สึกเบื่อแค่ไหนแต่ก็รู้สึกดีที่ได้คุยด้วยยังรู้สึกดีที่ยังเห็นเขาอยู่ยังมีความรู้สึกดีที่เขายังแบบยังมาหาเราตลอดอะไรแบบนี้เป็นต้นถูกไหมแต่นะครับคนที่คิดเหมือนผู้ชายเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเสมอไปนะครับเขาคิดในช่วงต้นแต่ช่วงกลางและช่วงหลังเขาจะไม่คิดแบบนั้นถ้าคุณไม่ได้มีแรงแพชชั่นกระตือรือร้นให้กับเขาหรือความแปลกใหม่ความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่มันทำให้ตื่นเต้นหวือหวาเร้าใจบอกเลยความรักของคุณจะล่มสลายเพราะว่าอะไรครับผู้ชายไม่ชอบอะไรที่ซ้ำๆเดิมๆแต่ผู้หญิงชอบผู้หญิงชอบเพราะอะไรครับมันดูมั่นคงแต่ผู้ชายไม่ได้ชอบแบบนั้นผู้ชายน่ะเขาถึงไม่ชอบผูกมัดผูกติดเพราะอะไรเพราะบางทีอ่ะคบกันไปแล้วมันรู้สึกเบื่อเพราะว่าอะไรครับพอผู้หญิงอ่ะอันนี้ไม่ได้เหยียดใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือพูดของความเป็นจริงแล้วเป็นกลางแน่นอนถ้าคุณเปิดใจยอมรับคุณจะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้แหละนะครับผู้หญิงอ่ะจะมีความรู้สึกว่าฉันชอบความมั่นคงฉันชอบว่าเธอจะต้องกอดฉันจับมือฉันตลอดไปต่อให้เบื่อแค่ไหนฉันก็ทนได้ขอให้คุณรักฉันอยู่ฉันพร้อมที่จะจับมือคุณไปจะเบื่อแค่ไหนฉันก็ทนได้นี่คือผู้หญิงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันสั่นคลอนละนะครับเขาเริ่มแบบปฏิกิริยาเปลี่ยนไปละเริ่มรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีอะไรที่มันเป็นแบบคือเปลี่ยนไปอะผู้หญิงชอบบอกว่าผู้ชายเปลี่ยนใช่ครับผู้ชายเปลี่ยนตลอดนะครับเขาถึงแบบมีคนอื่นได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำๆเดิมๆ เหมือนแบบสิ่งที่คุณเป็นแล้วคุณต้องพัฒนาตัวเองถึงแม้คุณจะไม่อยากจะเปลี่ยนคุณก็ต้องเปลี่ยนเพราะอะไรครับถ้าคุณยังอยากมีเขาคุณต้องเปลี่ยนแต่ไม่ใช่เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะคำว่าเปลี่ยนหมายถึงปรับเปลี่ยนน่ะไม่ให้มันให้มันเป็นไปเรื่อยๆอย่าทำอะไรแบบแพทเทิร์นเดิมๆซ้ำๆเดิมๆนะครับเพราะว่าผู้ชายไม่ชอบนะครับเหมือนถ้าเลือกถ้าเป็นถ้าเรื่องอาหารยกตัวอย่างให้ฟังเขาชอบกินอาหารที่หลากหลายเขาไม่ได้กินเมนูเดียวซ้ำๆเดิมๆตั้งแต่ต้นจนจบได้เหมือนกับที่เรากินได้เอาง่ายๆเป
เปรียบเทียบไม่ฟังเห็นภาพเลยนะครับเขาเป็นคนเบื่อง่ายเขาเป็นคนที่อยากได้อะไรที่มันเป็นแบบสิ่งดีๆถ้าคุณตอบโจทย์ได้เขาก็อยู่กับคุณได้แต่ถ้าคุณตอบโจทย์ไม่ได้เขาก็อาจจะไปหาคนอื่นหรือแสวงหาคนอื่นก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับผมถึงพูดเสมอว่าคุณควรต้องเรียนรู้ให้มากนะครับไม่เข้าใจเขาก็จะถามนั่นคือคนที่ทำถูกต้องแต่คนที่ทำไม่ถูกโอ้ยพูดอะไรไม่รู้ไร้สาระไม่รู้เรื่องเลยเขาก็ปิดแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นอยากจะบอกว่าเราอย่าตัดสินอะไรง่ายๆนะครับบางทีเนี่ยอะไรที่มันเป็นสอดคล้องไปในทางเดียวกันนะครับมันมีกิจกรรมมีอะไรที่มันหวือหวาร่วมกัน3ถ้วยเขาต้องการให้คุณน่ะพยายามแบบไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาสังสรรค์อะไรบ้างทำกิจกรรมร่วมกันบ้างถ้าคุณยังจะคุยกับเรื่องเดิมๆอยากจะแบบอะไรเหมือนเดิมๆสิ่งเก่าๆเนี่ยเขาไม่โอเคกับคุณหรอกเขาโอเคในช่วงแรกได้เพราะเขาก็อดทนเพื่อคุณนั่นแหละแต่พอมันอดทนไปแล้วมันมีขีดจำกัดเขาก็หยุดที่จะอดทนกับคุณไงเห็นไหมครับนี่แหละมันคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เห็นไหมสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับเขาต้องการเซฟโซน9เหรียญมาเซฟโซนเพราะอะไรในตามหน้าไพ่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในท่ามกลางความรู้สึกความโดดเดี่ยวแต่มีความสุขอยู่ในที่ของตัวเองที่ไม่ต้องมีคนอื่นฉันอยู่คนเดียวอยู่กับบริวารอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับความเป็นตัวเองนะครับหรืออยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ได้มันมีความสุขอยู่นะครับอะไรแบบเนี้ยดังนั้นถ้าเราให้เขาได้เขาก็ยังอยู่กับเราได้แต่ถ้าเราให้เขาไม่ได้มันก็ต้องมีปัญหากันหน่อยแหละถูกไหมหรือเขาก็ต้องนิ่งไปเงียบไปแบบนั้นแหละเพราะเขายังมีความรู้สึกว่าอึดอัดเพราะคุณยังตามเขาอยู่ตลอดถูกไหมแบบนั้นเป็นต้นอันนี้ไม่ต้องเนกาทีฟสำหรับใครที่ไม่ได้ตามนะผมบอกแนะนำสำหรับคนที่ยังตามอยู่นะครับเพราะไพ่บอกอยู่ว่าคุณยังตามเนี่ยสำหรับบางคนนะครับก็อาจจะต้องให้เวลานิดหนึ่งเนาะพยายามปรับและเคลียร์กันศึกษากันให้เข้าใจกันไพ่เดอะฮาราแฟนคือไพ่ของการแก้ไขปัญหาด้วยสติความคิดต่างๆและตกผลึกให้มากนะครับแล้วพยายามให้ใจนะครับเขามากๆแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการไพ่ใบนี้คือ6เหรียญคือการได้รับไพ่ The Hierophant คือไพ่ของการใช้สติความคิดนะครับกับความสัมพันธ์นะครับเราต้องพยายามศึกษาเข้าใจเรียนรู้กันและกันให้มากขึ้นแล้วเราจะประสบความสำเร็จถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการอิสระเราก็ต้องให้เขาเพราะถ้าคุณไม่ให้เขาคุณก็จะมีปัญหากับเขาพอมีปัญหาเสร็จก็ทะเลาะเสร็จก็จบเลิกลากันไปเห็นไหมมันอยู่ที่ว่าการขัดใจกันนั่นแหละคุณไม่ขัดใจเขาก็ขัดใจเราต่างคนต่างเราถ้าเราไม่ยอมกันน่ะมันก็เหมือนแบบชักเขย่อนะครับไม่ยอมสุดท้ายมันก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งที่ต้องเจ็บฝ่ายหนึ่งที่ต้องจบจากไปถูกไหมมันเป็นเรื่องปกติดังนั้นคุณต้องบาลานซ์สมดุลกับความรักความสัมพันธ์คุณอยากได้คุณก็ต้องยอมเขาก่อนนะครับแต่ไม่ได้ให้ยอมทุกอย่างนะประมาณนี้เพราะหลายคนบอกว่ายอมมานานแล้วอันนั้นน่ะแปลว่าคุณทำเยอะเกินไปนะครับแปลว่ามันมาไม่ถูกทางดังนั้นเนี่ยพยายามมีแพชชั่นที่ดีแต่ก็ต้องควบคุมแพชชั่นให้ได้นะครับราชินีถือไม้คือคุณเป็นคนที่ต้องบริหารจัดการโดดเด่นทำให้ตัวเองดูสวยดูดีมีคุณค่าดูแพงตลอดนะครับไม่ได้แปลว่าคุณต้องรวยเสมอนะแต่หมายความว่าคุณต้องทำตัวเองให้ดูดีรู้จักแต่งหน้าไม่ใช่ปล่อยตัวเองให้มันแบบเขาเรียกไงดีนะเหมือนปล่อยตัวเองให้มันดูแบบจืดชืดนะครับดูตัวเองดูแบบเหมือนไม่มีคุณค่าอะไรแบบนั้นอะเราต้องพยายามทำให้ตัวเองดูดีมีสง่าราศีนะครับเพราะว่าอะไรครับอย่าลืมนะเขาสามารถไปเลือกคนที่ดีกว่าคุณได้ถ้าเกิดคุณยังทำแบบปล่อยปละละเลยตัวเองอะนะครับประมาณนั้นอย่างที่บอกอะว่าเขาไม่ได้ชอบอะไรซ้ำๆเดิมๆเขาก็ชอบอะไรที่มันแปลกใหม่ดังนั้นเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะครับไม่ได้แปลว่าเราต้องเอาใจเขาเสมอแต่ทุกคนเขาคิดแบบนี้นะครับเราก็ต้องทำตามในสิ่งที่มันควรจะต้องทำเนาะอันนี้คือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันสิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดคือการปรับรูปแบบนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำได้คุณจะได้รับโอกาสดีๆข่าวดีเข้ามานะครับแล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังได้เพราะมีไพ่6เหรียญกับ3ถ้วยแปลว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆจากเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ